เย้เขียนรักด้วยยางลบ EP 6แล้วค่ะ6แล้วมาไวมากก็คือเรื่องนี้เหมือนใกล้จบจบแล้วนี่เพิ่งครึ่งทางนะเขามีแค่เท่าไหร่เนี่ย12ไม่ใช่หรอใช่ว่ามาตรฐานใช่ไหมเออนี่6ก็คือเหมือนแบบไปเกินครึ่งเรื่องแล้วอันนี้นี่คือยิ่งกว่าจบเลยนะแอดวานซ์สุดแต่สนุกมากสนุกมากก็มาดูกันนะคะแต่ว่าก่อนไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแชนนี้มีสุดชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆให้ด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะทุกคนถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราก็ช่วยเพิ่มยอดพวกเราหน่อยเนาะอยู่ๆยอดก็ดรอปลงตกลงไม่รู้เกิดจากอะไรแต่รู้สนุกมากเลยนะจริงเออสนุกมากนะทุกคนน่าจะมาดูซ้ำๆกันได้อยู่นะวนๆดูวนๆกันนะทุกคนวนๆมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะดูจากออฟฟิเชียลแล้วก็มาดูเรียกเรากันด้วยโอเคแต่งั้นเราไปดูกันค่ะไปจ้าได้ยินว่าหลังจบค่ายเนี่ยมีรุ่นพี่หลายคนเลยที่ได้คบกันผู้ที่จะรับหน้าที่ดูแลพวกเราตลอดค่ายนี้ก็คือจายอดพวกคุณรู้ไหมว่าทำไมพวกคุณ2คนเนี่ยถึงสอบตกเพราะพวกเธอเนี่ยขี้ขาดไงยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มอะไรความรักนี่มันสุดยอดไปเลยเนาะชาเกียจะมีแฟนบ้างจังฮะเรารู้นะนายต้องพูดตอนนี้นายจะสายแล้วอะรู้ตัวอีกทีอะเราก็ชอบนายแล้วอะเรามาลองคบกันดูนะฮะเรื่องแบบเนี้ยแค่คิดคงจะไม่ได้คำตอบหรอกเหตุผลแค่เนี้ยพอเป็นคนคุยกันได้ไหมลองดูก็ได้นะคนคุยคุณเคยอยากรีบตื่นนอนเพื่อมาเจอใครบางคนไหมครับสำหรับผมมันคือเช้าวันนี้แหละขยี้ตาคันสุดซึ่งโดยปกติตื่น7 โมงแต่วันนี้เป็น6 โมงเช้าวันที่ผมจะได้ไปเจอกับคนที่ผมชอบแต่งตัวหูในสถานะคนคุยเออแต่เขานั่งไกลกันแล้วเนาะอะไรเขาเนี่ยอันนี้คิดหรือเรื่องจริงเนี่ยยังไม่มาพี่ด้วยทำไมกองขับดูรั่วจังวะมาแล้วอุ้ยหลบหน่อยตาฝาสวัสดีเออสวัสดีเราไปค่ายกันมาจริงปะวะไม่ใช่ดิทำไมอ่ะคำถามจะพี่ลุ้นเลยเนี่ยว่าหลอกเหรออย่าทำอย่างนี้นะถ้าหนูจะหลอกยาวขนาดนั้นก็โอ้โหเป็นแต่เต้นทุกคนคุยแท้ๆอ่ะไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลยเพื่อนนี่มึงยังไม่ใช่แฟนมันนะเว้ยมึงจะให้มันเอาดอกไม้มาเซอร์ไพรส์มึงเลยไงเออก็จริงนัดมีเดินมาก็ไม่ใช่ป่ะมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะเออมันก็จริงนะงั้นมึงก็ไปบอกมันตรงๆเลยดิบ้าป่ะใครเขาจะไปกล้าถ้ามึงไม่กล้ามึงก็พิมพ์เอาดิเฮ้ยเออว่าเพิ่งเห็นมึงฉลาดขึ้นวันนี้แหละขอบใจมากนะโทรศัพท์อยู่ไหนกันถึงเห็นอย่างนี้ครูก็มีเรื่องกุ้มใจเหมือนกันนะเว้ยอ้าวไม่ได้ฟังเพื่อนเลยอะท็อปจริงเฮ้ยนี่มึงฟังกูอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยอะไรมาแล้วมาแล้วอุ้ยทำไมตึงงานล่ะลูกอุ้ยไม่ทักหรอเอาละต้องย้อนหน่อยนะเ
นี่ตกลงเราเป็นคนคุยกันจริงๆใช่ไหมชิมตั้งแต่เช้าก็ส่งมาแล้วอย่างเรียบร้อยจัดให้เฮ้ยเฮ้ยอันเช่นอ้าวดันอ่านเร็วซะด้วยอ่ะคุยกันต่อหน้าดีกว่าแรงมากมันจะบอกเลิกเราอ่ะเปล่าเฮ้ยนายมันยังไงเนี่ยเราก็มาตั้งแต่ตอนนายพิมพ์มาแรกแล้วสรุปเราเป็นคนคุยใช่ไหมอ่ะก็ใช่แล้วทำไมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะนายมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงด้วยเหรอต้องมีเราอัปเดตความสัมพันธ์กันแล้วนะโทษทีอ่ะเราไม่เคยคบใครมาก่อนเลยต้องเริ่มไงสรุปจะคบหรือคุยก่อนเนี่ยไม่นายไม่รู้อ่ะนี่แม่ก็ลุ้นแล้วเนี่ยคนนึงก็ไม่เคยคบใครคนนึงก็ไม่รู้อะไรเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยเออยังไงวะนายเองก็ไม่เคยมีคนคุยมาก่อนใช่ไหมเฮ้ยไม่รู้อ่ะแต่เรารู้ว่าถ้าเป็นเรื่องความรักอ่ะเราต้องไปปรึกษาใครไอ้ยาเธอช่วยมาแล้วมัดมี่คือเรามีเรื่องอยากปรึกษาให้หน่อยอ่ะพ่อตองห้ามคนปฏิเสธเราอ่ะคือเรากับกองทัพฮะอะไรนะเราไอ้ฮามันพูดว่าไงอ่ะก็ตอนไปค่ายอ่ะเราเห็นอาตอมกล้าทำอะไรเพื่อกองทัพเราก็เลยลองสารภาพรักกับฮาดูว่าคือเรามีเรื่องจะบอกอ่ะคือเราชอบพามาตั้งนานแล้วอ่ะฮะชอบแบบชอบมากกว่าเพื่อนงี้เหรอเดี๋ยวก่อนนะตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นไงสอบเข้าม.4อ่ะตอนที่เราเจอกันที่หน้าโรงเรียนอ๋อสอบเข้าเดี๋ยวนะจำไม่ได้อ่ะเสียวสอบเข้าสอบเข้าน่าว่าไอ้ยาเดี๋ยวนะนี่ฮาร์ปจำไม่ได้เหรอโทษนะวัดมีมั่นใจใช่ไหมว่าไม่ใช่จำคนผิดอ่ะไม่ผิดสิตอนนั้นเราตื่นเต้นมากเลยนะถ้าเกิดว่าฮาร์ปไม่ช่วยไว้อ่ะเราคงไม่ได้เรียนที่นี่ด้วยอ่ะแน่ใจนะว่าคนนั้นเป็นเราจริงอ่ะจำผิดอ่ะดิเอ้าเออมันก็เหมือนกันแค่อย่างไรก็ช่วยลืมๆที่เราพูดไปเมื่อกี้ด้วยแล้วกันนะเราขอโทษจริงๆฮาร์ปเดี๋ยวก่อนมันมีไอ้ฮาร์ปมันทำแบบนี้ได้ไงวะมันมีเดี๋ยวเราอ่ะจะไปด่ามันเองเขาไม่ได้ปฏิเสธลูกเขาทำอะไรมาได้ฮาร์ปก็ไม่ได้ผิดอะไรเราผิดเองแหละที่ทำตัวจืดจางไปจะไม่มีใครจำได้สงสารไม่ใช่อย่างนั้นมันมีเราทำใจแล้วแหละตอง
ธาตุอากาศคนลงลอยอะไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจอันนี้ยังน้อยอะยังอยู่ไหมเราอะก็ไม่ลืมมันมีนะอากาศไม่ได้ยินอะไรอากาศไม่มีความรู้สึกโอ้โหโอ้ยโอ้ยอากาศพัดไปโอ้ยที่มึงสาลอยไปแล้วจ้ะไอ้ครับพอมึงเลยอ่ะทำมันมีเป็นแบบเนี้ยมึงจะให้กูทำไงได้อ่ะก็กูจำไม่ได้จริงๆอ่ะมึงจะให้กูไปโกหกไปไงมึงลองนึกดีๆว่ามึงไปทำอะไรไว้เร็วอ๋อคุณยังออกแล้วเมื่อวานมึงลืมค่าข้าวกูนี่โอ้ยใช่จำได้แล้วกูหมายถึงเรื่องมัดมีไม่งั้นน่ะมัดมีที่น่ารักของเราอ่ะโอ้ยจะกลายเป็นอากาศไปเลยนะเว้ยใครน่ารักนะอ๋อเปล่าอ่ะเราไม่ได้หมายความแบบนั้นกองทัพเราหมายถึงก่อนที่จะเจอกองทัพไงร้อนตัวสุดไม่เกี่ยวกับเราหรอกนะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์เสือเขาเรียกนายไปห้องมาคุมแค่นั้นแหละตอนทัพผมไม่ได้หึงใช่ไหมทำไมคำพูดมันแปลกใจอ่ะนายจะชมใครเราก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราใช่นี่ครูอนกมาสอนแนะแนวแทนครูฤทัยที่ลาคลอดไปใช่ครับครูเขามีอะไรจะคุยกับเราหน่อยอ่ะไอ้น้าตาสบายไหมครับขอบคุณครับอ่ะปรึกษาครูแนะแนวเหรออ๋อคนคุยเขาทำยังไงกันครับครูหลังจากที่ครูฤทัยให้ทำแบบทดสอบความถนัดเธอเป็นคนเดียวที่ส่งกระดาษเปล่ามาผมไม่รู้จะเขียนคณะอะไรครับครูเอางี้มั้ยงั้นลองเริ่มจากวิชาที่ถนัดก่อนก็ได้ไม่ถนัดทั้งวิชาเลยครับก็เลยไม่รู้อยากเข้าคณะอะไรอ่ะแต่ถ้ายังนึกไม่ออกอ่ะลองหาว่าเราแบบมีแพชชั่นกับอะไรหรือว่าสิ่งไหนที่เราอยากจะเป็นแฟนกันแพชชั่นนะไม่มีแพชชั่นเลยแต่ถ้ามีก็จะเป็นได้เข้ามหาลัยเดียวกับคนที่ผมชอบแล้วเขาอยู่ที่หนึ่งอะลูกของห้องอ๋อผมพูดไปเรื่อยครับไม่ต้องไปสนใจผมหรอกครับเฮ้ยดีแล้วไม่ต้องอายคือตอนที่ครูอยู่เท่าเธอครูก็แอบชอบเพื่อนร่วมห้องเหมือนกันครูก็เลยตั้งใจเรียนจนสอบติดมหาวิทยาลัยเดียวกับเขาอะแนะนำดีครูครับแล้วคนคุยๆก็ทำยังไงโหครูนี่ไอดอลผมเลยอะครับลองเอาแบบทดสอบกลับไปทำดูอีกทีนึงแต่ไม่ต้องจริงจังนะเผื่อจะได้เห็นตัวเองมากขึ้นได้ครับผมจะลองดูขอบคุณมากนะครับเจอกันครูครับไหนๆอะครูก็เป็นไอดอลผมแล้วอะผมขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าไอ้คนคุยกันเนี่ยมันต้องทำยังไงล่ะครับกินข้าวด้วยกันเหรอใช่เขาว่าเป็นกิจกรรมที่คนคุยเขาทำกันไอ้คนคุยอย่างที่ว่าเนี่ยทำตัวกันยังไงหรอตอนแรกอ่ะเป็นเพื่อนกันพอขยับความสัมพันธ์ไม่รู้ต้องทำยังไงครับเอางี้ไหมลองเริ่มจากหากิจกรรมที่ได้ใกล้ชิดกันก่อนนะเช่นกินข้าวด้วยกันสองคนเสี่ยวมาทั้งขยมสองคนยังไงเป็นโรงอาหารเดี๋ยวเราไปซื้อให้ไอ้ยาอ่านกินสิ
ไม่ตุ๋นนั่นแหละกินก่อนตานั่นแหละกินก่อนตุ๋นนั่นแหละกินก่อนมันมีประโยชน์นะตานั้นมีสารแคปไซซินตุ๋นนั่นแหละตานั่นแหละกินก่อนแคปไซซินเราต้องทำอย่างนี้ได้ป่ะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งแล้วแบบนั้นนะโอ้ยได้แล้วคู่ยอดที่กินข้าวได้สวยงามร้อนเลยอ่ะร้อนเลยสองต่อสองด้วยเข้าเรียนไปเตรียมเลยผิววันนี้อากาศดีเนาะแถมยังเป็นส่วนตัวอีกด้วยแต่ร้อนไม่หน่อยนะลูกแต่ติดที่แดดแรงไม่หน่อยเนาะมองอะไรไม่มีพี่ลุ้นตามมาต่อกินข้าวด้วยกัน2ต่อ2แล้วยังไงต่อครับสถานการณ์จะบอกเราเองว่าเราควรจะทำยังไงต่อจับมือไงลูกจับมือเขามือออกไงพอดีจะหยิบนมอ่ะแต่นมในอยู่ฝั่งนู้นนะเราลืมอ่ะพอดีฝนมันจะตกแล้วอ่ะฝนตกอะไรแดดจ้าเลยลูกต้อมต้องถามว่าทำไมต้องขื่นอ่ะร้องหับซึนเกินอ่ะแต่โดนนิดเดียวแล้วแบบชักอย่างไวอ่ะสะดุ้งแรงเวอร์นายพาเรามาที่นี่ทำไมที่นี่ใช่ไหมที่เราเจอกันครั้งแรกอ่ะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะไอ้ยาหาความจำเสื่อมเหรอลูกเรื่องสำคัญแบบนี้เราอยากจำไม่ได้จริงๆอ่ะวันนี้เขาช่วยคนเยอะอ่ะก็ได้ก็วันนั้นอะที่เราบอกนายใช่ไหมว่ามันเป็นวันสอบเข้าม.4ของโรงเรียนเราแล้ววันนั้นเราลืมบัตรสอบเราก็เลยมายืนรออยู่ตรงนี้อะแต่ตรงที่เรายืนเป็นเป๊ะเลยแต่เรื่องนี้ไม่น่าลืมส่วนเราอะเราคือคนที่เอาหัวขุดแบบนี้อะแบบนี้เลยหัวแรงๆแล้วนายก็เดินเข้ามาถามว่าเฮ้โอเคปะเนี่ยเธอเป็นอะไรหรือเปล่าป่วยหรออ๋อเริ่มคุ้นแล้ววันนั้นเธอใส่กระโปรงสีแดงใช่ไหมคือเราใส่กระโปรงสีกรมนะวันนั้นเธอสะพายย่ามเราสะพายเป้แต่ตอนนั้นเธอไว้ผมยาวต้องไว้ทรงนี้ตลอดนะไม่มีอะไรถูกสักอย่างมุกแหละเราว่าพอเหอะมุกเลยเนาะมุกเสียเวลาเปล่าถ้ามันจะลืมขนาดนั้นได้เหรอลูกเดี๋ยวก่อนดีเธอเคถึงเราจะจำเหตุการณ์วันนั้นไม่ค่อยได้อะแต่เราก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เราจำไม่เคยลืมเลยนะอ้าวก็วันเวลนทายตอนม.4ไงวันเวลนทายเค้กหรออ๋อไม่เคเขาให้ตอนนี้นี่หว่ามานี่เลยมานี่เราจำได้เมื่อวันวาเลนไทน์ปีที่แล้วอะเราเจอกันที่นี่เธอยืนอยู่ตรงนี้ส่วนเรายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ม.4ใช่ไหมทำโรงงานกันที่เราอยู่เขาทำขนมมาเยอะเลยอ่ะถ้านายไม่ได้เกลียดเอาไปชิมได้นะแต่ว่าในอีกทีนายคงไม่ชอบหรอกน้องงั้นไม่เป็นไรเราไม่กลัวเลยดีกว่าไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิ
นี่มันมีแต่เล็บยุ่นใจเย็นเฮ้ยนั่นเค้าเค้กเหรอของโปรดเราเลยนะเนี่ยจริงเหรออืมนี่ก็ยังไม่มีคนให้เราเลยอ่ะงั้นเราขอนะแล้วในมือคืออะไรอ่ะเขาหมายถึงยังไม่มีคนให้กับเชฟของโปรดได้สิก็คือน้องเขาเรียกห้ากรัมทำคัพเค้กตั้งแต่ม.4เออใช่คือเอาคัพเค้กไปให้ทำตั้งแต่ม.4ขอบคุณนะไม่เป็นไรเลยตอนนั้นนายได้ขนมต้องเยอะต้องแย่อะยังอุตส่าห์จำได้อีกเหรอจำได้สิลูกสาวคือแฮปปี้เราจำได้ว่าตอนนั้นเราดีใจมากเลยนะจริงเหรอเพราะว่าอร่อยเพราะว่าเราชอบคัพเค้กแล้วเราก็จำได้ว่ารสชาติของมันไม่ได้เลือกเค็มมันอย่าบอกนะจำไม่ได้มันไงนะทำไมเรานึกไม่ออกเลยอะแต่เราก็กินขนมไปทุกชิ้นนะแต่ทำไมเรานึกภาพตอนกินคัพเค้กไม่ออกเลยหาไม่ต้องพูดก็ได้ลูกสรุปก็คือไม่ได้กินว่างั้นโดนตบอีกไหมนะครับนายรู้ไหมว่าเราต้องรวบรวมความกล้าขนาดไหนอ่ะนี่ถึงขั้นต้องเอาให้คนอื่นชิมก่อนเลยนะถึงจะกล้าเอาไปให้นายได้อ่ะแต่สุดท้ายอ่ะนายก็เอามันไปทิ้งเหรอไม่ได้ทิ้งมั้งแค่ลืมแหละลูกนายไม่ต้องจำอะไรแล้วเพราะต่อจากนี้ไปอ่ะเราก็จะลืมทุกเรื่องของนายแล้วเหมือนกันเออดูจังอ่ะดูซุงเมื่อเช้ากินข้าวกับนายครับยังลืมเลยลืมทุกอย่างในชีวิตครูครับเรื่องแบบทดสอบอ่ะผมขอเลื่อนส่งแบบไม่มีกำหนดนะครับผมหมดแพชชั่นแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นก่อนเกิดอะไรขึ้นก็ผมชวนคนที่ผมชอบขึ้นไปกินข้าวบนดาดฟ้าพอจังหวะผมจะจับมือเขากลับดึงมือออกแหละแบบนี้ผมอกหักแล้วใช่ไหมครับโอเคใจเย็นนะคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าที่อยู่ที่โรงเรียนหรือเปล่าเขาเลยรู้สึกว่าแบบไม่สีเขียวก็เป็นไปได้มั้งครับแบบนี้ผมต้องทำยังไงอะคราวหน้าลองชวนเขาไปเที่ยวข้างนอกดูบ้างไหมจะได้รู้สึกว่าแบบรีแลกซ์อ่ะมันดีกับความสัมพันธ์นะนี่ครูหมายถึงจะให้ผมชวนไปเดทนะครับครูนี่แนวดีเนาะแบบซับเต็มที่เลยแล้วซับอยู่คนเดียวนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเรียนต่ออะไรมีอยู่คนเดียวโอ้ยหนูเว้ยคราวหน้าลองชวนเขาไปเที่ยวข้างนอกดูบ้างไหมจะได้รู้สึกว่าแบบรีแลกซ์อ่ะมันดีกับความสัมพันธ์นะวันเสาร์ไปเดทกันไหมแบบนี้ก็ตรงไปยังเรื่องจ่ายจะเที่ยวกันไหมวันนี้อากาศดีเนาะโอ้อ้อมเลยอีกแล้วส่งอีกอ่ะเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอดีนะครั้งนี้ไม่ได้เปิดก็ส่งส่งอะไรอ่ะก็ส่งชวนนายไปเดทไงเราไม่ใช่เราไม่ได้หมายความแบบนั้นนะได้สิวันเสาร์เราว่างพอดี
เป็นการชวนที่ปุบปับว่าเดี๋ยวก่อนมันมีฟังเราก่อนนายเป็นใครอ่ะเราไม่เห็นรู้จักเลยแต่เราจำได้แล้วนะว่าวันนั้นเราไม่ได้กินกับเค้กของเธอไปจริงๆอ่ะแล้วเราก็รู้แล้วว่าใครคือคนร้ายที่ทำให้เราไม่ได้กินคัพเค้กนั่นอ่ะคนร้ายอย่าบอกนะว่าอาตอมจริงเหรอคนนึกว่ามี2อันนี้หรอมันมีตั้งอยู่อันนี้อ่ะเอาแล้วตั้งโอ้ทำหัวเขาร่วงเลยต้องให้เขาคืนโอ้เอ้ยไปไหนของมันวะเนี่ยให้กูมารอตรงนี้แล้วมันก็คืออะตอมใช่ไหมใช่งั้นกูไม่รอแล้วนะประเดี๋ยวเรื่องนี้เลยกันเฮ้ยไม่ได้อันนี้ของกูของกูอันเนี้ยเฮ้ยไอ้อะตอมเรียบร้อยหมดอันโอ้กูไม่ได้กินเลยอย่ามาเนียนอันนี้ของกูมัดเมย์เพิ่งให้มาเมื่อกี้กูวางไว้ตรงนี้แล้วกูก็ไปเข้าห้องน่ะเรียบร้อยข้างไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยเนี่ยมึงดูนี่อย่าบอกนะวันนั้นของกูอ่ะขอโทษเพื่อนน่าจะตกไปตอนที่กูวางของเมื่อกี้ถ้างั้นกูกินของมึงหายกันหายกันบ้านมึงดิมึงยังไม่ได้กินเลยเนี่ยหนูว่าฮาจะกินอันที่ตกเสียดายอ่ะเสียดายว่ะคัพเค้กของโอ้กูด้วยเนี่ยถ้ามัดหมี่ไม่เชื่อเราดูรูปนี้เลยก็ได้แอร์ตอนมันถ่ายเก็บไว้แกล้งเราฮะเหมือนปลาทองอ่ะจำได้ทีละนิดแล้วก็ลืมแล้วจำแล้วก็ลืมดีนะที่ย้อนกลับไปได้เนี่ยดีว่าคิดออกว่าถ่ายรูปไว้เออดีนะถ่ายรูปอ่ะเรารู้นะถึงจะอธิบายเป็นยังไงอ่ะก็คงทำให้มัดหมี่รู้สึกดีขึ้นไม่ได้อ่ะแต่เราก็อยากจะบอกให้มัดหมี่รู้ไว้นะว่าเราไม่มีวันทิ้งกับเค้กที่เธอให้เราหรอกนะมัดหมี่อย่าร้องไห้นะน้าคนอะไรมานั่งจองคัพเค้กแบบเนี้ยแถมยังถ่ายเก็บไว้อีกเนี่ยนะฮะเราถามจริงๆเถอะเมื่อกี้นายไม่อายเหรอมันมีทิ้งจักรยานแล้วไปซ้อนมอเตอร์ไซค์เร็ววันนี้ต้องมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนกันมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนกันเราไม่ได้เอารถมาเราปั่นไปส่งได้ไหมน่ารักป่ะน่ารักเลยเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่ความผิดฮาร์ปหรอกที่ฮาร์ปจำเราไม่ได้นะก็เพราะว่าเราอย่างเงี้ยที่ทำตัวจืดจางไปไม่จริงนะสำหรับเราอะมัดหมี่เป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะเอออาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนอะเราอาจไม่ค่อยได้คุยกันแต่ตอนนี้เราก็ดีใจนะที่เราจะเป็นเพื่อนกับมัดหมี่อ่ะเฟรนด์โซนอ่ะไม่ได้อยากเป็นเพื่อนค่ะลูกสาวจีบหน่อยลูกเพื่อนถ้าถามเราตอนนี้อ่ะนะขอโทษนะไม่เป็นไรเลยเราเข้าใจ
ไม่เข้าใจวันนี้มันมีเจ็บกี่รอบแล้วเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าฮับทำไมเป็นปลาทองอย่างนี้ลูกงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะมันหมี่ก็ต้องจีบแล้วแหละตอนนี้ฮับเขาไม่ได้ชอบใช่ไหมก็ต้องตามจีบยังไม่รู้ใจเลยขนาดไม่ได้ชอบแล้วเนี่ยแต่ว่าก็พยายามนึกตามนึกตามไอ้นี่ทุกอย่างทำอะไรอีกอ่ะฮะต่อไปเนี้ยเราจะกล้าคุยกับนายให้มากขึ้นแล้วเราจะทำให้นายรู้จักเรามากขึ้นให้ได้เลยแล้วเราจะรอนะโอ๊ยนึกถึงแบบว่าหนังแบบว่าพวกมัธยมแบบเลยใส่มากเลยน่ารักเราจะทำให้นายรู้นะว่าเรารักนายอย่างเงี้ยเหรอครับเราชอบแฮะน้ำรักที่ชอบไม่เป็นไรครับพี่โชนก็หมดร้องไห้เลยแล้วก็ตกสระไปเลยเขาก็ชัดเจนเออโอเคปะเนี่ยเอาจำได้แล้วจำได้จากรอยยิ้มเหรอรอยยิ้มนั่นนี่เองนึกออกแล้วฮะมันเป็นปลาทองไงอ่ะโอ้โหกว่าจะนึกออกที่มันมีคืนเดียวกับฮาร์ฟแล้วอ่ะแบบนี้ก็เรียกว่าคนคุยได้แล้วป่ะมันก็ยังไม่ใช่แบบนั้นหรอกอะตอมเราว่านะเอาเรื่องอะตอมก่อนดีกว่าพรุ่งนี้อะตอมจะไปเรียนกับกองทัพใช่ไหมคือปรึกษากับไปแล้วใช่ดิไม่เป็นอากาศเลยตอนนี้เองเลือกชุดไม่ได้เลยอะว่าจะเอาสีไหนอะได้เลยเด่นได้ทันทีอะเดี๋ยวเราช่วยเองนี่ได้ไหมอ่ะทีนี้ก็ดีนะอาตอมวันนี้เฮ้ยแต่ว่าอันนี้ก็ฟังอ่ะอันนี้ก็น่ารักนะสีนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันอ่ะเอางี้ดีอ่ะงั้นเอางี้อาตอมจำไว้นะสีที่ดีที่สุดอ่ะคือสีที่เราเลือกเองจากตารางสีมงคลประจำวันว่าไงแล้วสีมงคลแบบนี้เลือกเองตรงไหนอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าเราอะอยากจะเสริมเรื่องอะไรไงอะตอมอย่างถ้าเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าอยากโชคดีอะต้องใส่สีแดงแต่ถ้าอะตอมอยากมีเสน่ห์นะต้องสีขาวเลยแต่ถ้าอยากปังก็ต้องสีเขียวต้องใส่ทุกสีนะใครก็อยากโชคดีสามสีอะแต่เสน่ห์ก็สำคัญแต่ไม่ปังก็ไม่ได้ป่ะไหนดีอะคิดไม่ออกว่าลองใส่ทุกสีเลยไหมจะได้ครบเลยทั้งโชคดีมีเสน่ห์ด้วยแล้วก็ฟังอีกแบบเองเอาให้มันสุดๆไปเลยอะต้องนี่เราดูเลยค่ะขันแล้วฟูนี่นี่ไม่ต้องพึ่งมงคลมงคลอะไรอะนี่คุณแม่แม่ซื้อมาให้เห็นว่าจะหมดพอดีเอามาตรงนี้ไหมคันแท็กเลยแต่งตัวหล่อจะไปไหนเนี่ยไปเดทหรอไปดูหนังเฉยครับไหนแม่ดูหน่อย แล้วตอนพ่อกับแม่เดทครั้งแรกนี่เป็นยังไงครับก็ตื่นเต้นกันทั้งคู่เนี่ยแหละพ่อนี่นะใส่สูตรผูกไทยแล้วก็แสกกลางทาเจลแบบแผลบเลยส่วนแม่เนี่ยกลัวพ่อไม่ชอบก็เลยใส่เสื้อแบบสีเสริมดวงทุกสีกลายเป็นว่าแม่เนี่ยเหมือนสารพระภูมิผูกผ้าสามสีไปเลยมาตอมลอยไปแล้วนะรอแล้วไม่แต่ถ้ากองทัพคิดดีๆคำแม่จะย้อนนะกลัวพ่อไม่ชอบไปเดทกองทัพก็ต้องคิดว่าไปตอมกองทัพไม่ชอบลุ้นจุดตอมวันนั้นอ่ะใช่พี่ก็ห่วงมากเลยอ่ะอยากรู้ว่ามันจะแต่มเลยหรือว่ามันยังมันจะเป็นผ้าสามสีเหมือนที่แม่ เ
มันก็ไม่แย่แต่มันประมาณ3ชั้นเลยอ่ะมันไม่ร้อนละลูกและคิดสภาพไทยแลนด์สีครบเป็นคริสต์มาสเลยเราคนเขาจะมองว่าเราบ้าไหมเนี่ยเหมือนต้นขิมมากจริงลองรูด10ขึ้นไปหน่อยดีให้มันที่เหลือก็ลุ้นแค่ว่ารูปไม่น่ามันเป็นแจ็คเก็ตสั้นใส่สีดำเอามันรูปไปปิดไม่ได้สีแดงอ่ะเป็นแจ็คเก็ตสั้นโอ้ยรอนานไหมกางเกงขาวเสื้อขาวรอดหรออ่ะแต่แจ็คเก็ตดำจะใส่มาทำไมเอาประมงคนสุดสีน้ำเงินลูกไม่สีดำแต่ทำไมใส่แล้วดูดีจังเลยอ่ะรอไม่ได้เลยอ่ะงั้นเล่นไปกันไหมเดี๋ยวไหนจะฉายแล้วอ่ะทักหน่อยไหมชุดเสื้อผ้าเนี่ยลูกแต่ถึงนี้ลูกก็ไม่แย่ไม่แย่ขอบคุณครับผมครับเซลไอ้เซลนายแต่งตัวเหมือนแม่เราก่อนที่ไปเด็ดพ่อเลยก็พอได้อยู่นะแต่ว่ามันดูร้อนนายอีก5ทีนายจะเข้าแล้วนะอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะนายเดี๋ยวก็หมดก่อนเข้าโรงหรอกก็ไม่อร่อยนะขออีกคำดิหมดกันโอ้ใจเย็นนะเปิดหมดเนาะไอ้ย่าสีเสื้อช่วยว่ะเดี๋ยวเขาไม่ได้คิดเองใช่ไหมอะตอมไม่ใช่หรอกันนะเหนื่อยแล้วนะมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรออ้าวไม่คิดเองไม่คิดเองทำไรอ่ะทำไมอ่ะบอกว่าอย่าไงพอแล้วหน้าจะตายแล้วของเราไม่เกี่ยวอะไรด้วยอ๋อคือเราทำกันบ้านมาแล้ววันนี้เนี่ยหนังชื่อเรื่องว่าแฟนผมเป็นแมวเหมียวคือตัวละครเองเนี่ยจะเป็นแมวชื่อว่ามาเมทาโร่คล้ายๆมอมแมมที่นายเลี้ยงนายก็ดูใส่ใจเราเหมือนกันนะเปล่าไม่เลยเราชอบแมวเหมือนกันเฉยๆนายไปดูหนังก่อนนะมันจะฉายแล้วอ่ะป่ะเร็วยังไม่ทันไม่ได้ดูหรอกนะจะแอดกับมืออย่างเดียวเลยคืนนะลูกขอโทษนะนายขอโทษอะไรอ่ะแทนที่วันนี้อุตส่าห์เป็นวันที่ดีแล้วอ่ะดันพานายมาดูอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
แค่อยากปลอบแม่เฉยๆเปล่าอ่ะก็แค่วันไหนคิดว่าคนอื่นจะเห็นอ่ะกลัวทำไมทั้งวันนั้นนายที่ดาดฟ้าเปิดใจหมดเลยอ่ะตอนเราจะจับมือนายนายดูตกใจอ่ะเพราะคนอื่นจะเห็นอ่ะไฟช็อตพอดีจะหยิบนมอ่ะตอนนั้นน่ะเหรอตอนนั้นน่ะเราแค่ตกใจเพราะว่าไฟฟ้าสถิตอ่ะหลังจากนั้นน่ะตอนไม่หยิบด้วยเหรอไม่กล้าจับมือนายอีกเลยเพราะว่ากลัวจะไปช็อตนายกองทัพไหนไฟแรงเฟ้อไม่ช่วยนายก็ว่านายเกลียดเราอ่ะแต่เราไปอ่านมาแล้วนะว่าทำยังไงให้ไฟฟ้าไม่สถิตเขาบอกว่าต้องเริ่มจากเสื้อผ้าก่อนให้มันถ่ายเทประจุไฟฟ้าจากนั้นแบบค่อยเลื่อนลงมาที่ตัวได้หาวิธีแก้ดีมากค่ะไปศึกษาด้วยศึกษาด้วยใส่ใจสุดๆไฟไม่ช็อตนะลูกหลังจากนั้นต่อไปนี้ก่อนจะจับมือกันก็จะมาแตกเสื้อก่อนเนี่ยถึงจับมือได้ละไม่จริงค่ะบางทีจับเสื้อผ้าเสื้อผ้าช็อตมือก่อนนะคะไปไหนกันต่อดีที่จริงไงมีอีกหนึ่งที่ที่ต้องไปแต่ว่าขออยู่แบบนี้อีกแป๊บนึงเฮ้ยชัดเจนดีมากเราจะตายกันหมดหนูรู้ใช่ไหมว่ามันเดินจับมือกันได้ใช่หนูรู้ใช่ไหมว่ามันเดินจับมือกันได้ที่ไหนอะคะสวยเนาะชลบุรีไม่รู้ว่ามีที่แบบนี้เลยอะที่คุณรู้เนี่ยใช่ไหมชลปะไม่รู้เลยแต่ชลบุรีนายคือวัดนี้เนี่ยเขาจะมีลิปปิ้นแล้วลิปปิ้นเนี้ยไว้ใช้ผูกขอพรแต่ละสีของลิปปิ้นเนี่ยก็จะช่วยไม่เหมือนกันถ้าสมมุตินะนายอยากชนะบาสให้ใช้สีส้มแล้วก็เขียนชื่อที่ลิปปิ้นแล้วก็เอามาผูกแบบนี้เหรอแต่เขาว่านว่าถ้ายิ่งผูกสูงเท่าไหร่อ่ะพระจะเห็นพรง่ายอย่าบอกนะเห็นตรงนั้นป่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะไปผูกมันยอดเขากันมีกระเช้าไหมสูงอยู่นะนายกลัวความสูงไม่ใช่หรอใครกลัวความสูงตอมไงอะตอมเราเนี่ยกลัวความสูงไม่ใช่หรอทุกอาทิตย์เพื่อวันนี้โดยเฉพาะอะตอมอาจจะหายกลัวอาจจะขุนไม่ไหวอ่ะบอกเราได้นะอะตอมจะไม่ขาสั่นใช่ไหมอ่ะมันไม่ร้อนมากอะแต่สวยเนาะโอ้โหนี่มันหาขึ้นภูเขาหรือทางไปชมพูทวีปเนี่ยไหวไหมไกลเกินถ้าร้อนอะถอดเสื้อตัวนอกออกก็ได้ไม่ได้หรอกสีมงคลไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่มีเสน่ห์จริงเหรอแล้วเขาบอกว่าวันนี้ชายสีขาวแล้วจะมีเสน่ห์ถอดออกมานายแต่ว่านายใส่อะไรก็มีเสน่ห์ถอดออกมาเดี๋ยวลงจะไม่เหลือเสื้อเอานะถือเอาก็ได้เพจ
เมื่อกี้บอกมีเสน่ห์พูดจริงๆใช่ป่ะเก็บให้ด้วยอ่ะดูสิหรือแค่อยากให้เราถอดเสื้อเฉยๆอ่ะเราเคยโกหกนายด้วยเหรอไอ้ยะนี่เอานี้ไปก่อนอันนี้ก็มีสีขาวไอ้ยะใส่ใจเวอร์โอ้ยเสน่ห์จริงๆเดี๋ยวเข้าวงการนี้แล้วออกยากนะต้องไล่ทุกวันว่าจะใส่สีไหนบ้างตายตายคาราคินีใส่นี่ได้เออเครียดเหรอในตัวนี่คือคาราฟูเดี๋ยวไปกระจกจุดที่สูงที่สุดที่ได้ผูกลิปปิ้นอยู่ตรงนู้นนะต้องข้ามสะพานไปเป็นโรบอทเลยเป็นอะไรบ้างตอมเฮ้ยเราเพิ่งรู้ว่าสะพานที่เนี่ยมันเป็นกระจกอะไปนึกว่านายโดดพอได้แล้วแล้วจะไม่กลัวความสูงที่อีกพอนายก็ตอนนั้นน่ะเรากลัวนายตายอ่ะเราก็เลยกล้าแต่โรคกลัวความสูงอ่ะมันรักษาหายที่ไหนอ่ะนายนายช่วยเอาลิปบิ้นเราอ่ะไปผูกให้หน่อยได้ป่ะเดี๋ยวเราลองตรงนี้แหละของแบบนี้จะต้องไปผูกเองไม่งั้นมันจะมีความหมายอะไรล่ะโอ้นายแค่ก้าวขาเรายังก้าวไม่ออกเลยนี่งั้นมองหน้าเรานี่เออแต่หน้าไปเนาะแต่คนมันคนต้องคอยอย่างนี้อ่ะถึงจะหน้าไปอย่ามองหน้าหลงตาแล้วก็พอแต่ดูแต่ดูจากสภาพน้องแล้วก็คือน่าจะหอบแค่มองตาแล้วก็พอเริ่มพอไหมโอ้โหสะพานอย่างยาวแต่มันก็เสียวนะแข็งแรงปะเนี่ยกลัวเหมือนกันแข็งแรงแข็งแรงแต่ที่จริงถ้ากลัวล็อกข้างก็ได้อย่างสวยได้นั่นคือตาเราไงพี่น้องปกติตาเรามันเป็นโฟกัสอันที่เรากลัวไงโอเคคนกลัวก็คือกลัวแตกด้วยอ่ะเขาเคยคือว่าแบบกลัวไปหมดใช่มันระแวงไงมันกังวลมันกังวลไงมันกังวลไปหมดสีชมพูให้ขอเรื่องความรักนี่นายรู้ได้ไงเราก็เลือกสีนี้มาเหมือนกันไอ้ยาฉันจะมาฉันวงแข่งมาชักหัวมันเถอะโอ้ยก ไปผูกบ้างอ่ะแต่พี่เราไปจุดที่สูงที่สุดนะไม่เลยเราเอาทุกสีเลยได้ปะแบบเราซื้อสีได้ปะมันโลภไปเนาะพี่จะเอาทุกด้านเลยเหรอเออทุกด้านไงเดี๋ยวพระจะงงนะว่าเอาด้านไหนก่อนต้องเลือกสักหนึ่งอย่างก่อนพี่เหมือนใส่สีมงคลเอาจบแล้วหรอไม่ปล่อยอ่ะยังกลัวความสูงอยู่อ่ะอยากจับอ่ะไอ้ยาถ้าไปถึงโรงเรียนแล้วอ่ะก็ไม่ได้จับเล่าขอจับไว้อย่างนี้นะงั้นจับอย่างนี้ถึงบ้านเลยนะไอ้ยาใครปล่อยก่อนแพ้เหงื่อออกชุ่มแน่เลยใครใครคุณครูเอ้า
คุณครูก็มาขอที่นี่เหมือนกันเหรอมันจะไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วคนที่คุณครูชอบคือใครโหแค่บังเอิญใช่ไหมสปอนเข้าแน่เลยน้ำแม่น้ำต้องเข้าเหนื่อยไปถือตะเทียเมียจะถอดเสื้อตัวไหนเนี่ยใจเย็นน่าจะเข้าแล้วแหละโอ้ลุงเงี้ยใส่สีเหลืองไปด้วยก็ดีอ่ะทำไมอ่ะก็เขาบอกว่าวันนี้สีเหลืองช่วยเพิ่มความสดใสอ่ะเผื่อจะได้เฟซคนเนี้ยโออิชิเออใช่พูดถึงสีเหลืองลืมไปเลยว่ามีเหมือนกันเพิ่มความสดใสซื้อมาตั้งแต่อยู่ข้างล่างเอาทำไมบอกก่อนนะขอให้นะสดใสแล้ววันนี้สีเหลืองอ่ะทำให้รีเฟรชจริงๆด้วยก็ได้เก็บไว้เลยก็ได้จะได้สดชื่นเอ้าอย่างงี้เราก็สดชื่นคนเดียวดิโทษทีอ่ะเราซื้อมาแค่ขวดเดียวกินด้วยกันไหมเราป้อนเราป้อนนะงั้นเอางี้ดีกว่านายอ่ะเอามือจับฝั่งนี้ไว้เราจะได้มีสีเหลืองเหมือนกันสองคนไปไหมก็จะกันอย่างนั้นนะทุกๆอุปสรรคเป็นบททดสอบของความรักจงจับมือกันก้าวผ่านมันไปที่ได้อ่ะจบแล้วค่ะพอดีมันใกล้วันเลนทายแล้วอ่ะห้าวันเลนทายใหม่แล้วปีนี้เราอยากลองเป็นพวกคัพเค้กช็อกโกแลตดูบ้างอ่ะชอบกินช็อกโกแลตอะไรล่ะครับตัวไหนล่ะครับชอบดอกอะไรครับอุ้ยไม่เชฟก็ทำให้อ่ะหลังจากที่เราอ่ะเกือบทำกลัวเขาไหมที่ครูเรียกพวกเธอมาเพราะอยากคุยเรื่องเมื่อวันก่อนเราบอกแล้วไงว่าเรื่องเนี้ยจะบอกใครได้อายใช่ไหมที่คบเราตกลงแล้วพวกเธอสองคนเป็นอะไรกันแน่คุณครูจะมาขยันขยอปกติเรื่องนี้ฟีลกู๊ดนะอย่าเอาครูมาทำให้มันไม่ฟีลกู๊ดนะไม่น่าใจหรอกมั้งคุณครูสองแง่สองงามอ่ะแล้วเมื่อกี้คือบังเอิญหรือตั้งใจเพราะเหมือนกับเขาให้คำปรึกษาใช่ปะไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าตอนจะไปที่นั่นเหรอไม่แต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันฟีลกู๊ดเขาไม่น่าจะเอาครูและยิ่งครูเป็นครูแนวไม่น่าจะทำตัวให้แบบขึ้นไหมปะเนี่ยหรือว่าครูเขากังวลว่ายังไม่ได้คำตอบว่าจะไปเรียนอะไรก็มัวแต่มาโฟกัสเรื่องรักอยู่ไม่ยอมโฟกัสเรื่องเรียนครูนั่นแหละตัวดีเลยบอกให้ไปนู่นไปนี่ตอนแรกพี่ก็นึกว่าให้ไปติวด้วยกันเลยโอ้ครูแบบว่าไปเที่ยวไปเที่ยวข้างนอกแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวรอดูEP 7ค่อยว่ากันเรายังไม่ตัดสินคุณครูจะโดนด่าไหมถึงแม้ตอนนี้จิตใจจะร้อนรนมากเลยเนี่ยอยากรู้มากแต่ครูก็เอาจริงๆก็แบบว่าทำไมเขาชอบวุ่นวายวะทำไมเขาชอบแบบว่าเธอเป็นอะไรกันคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาวันแรกก็คือปรึกษาเรื่องความรักแล้วก็เจอครูมาตลอดเลยก็เลยจะนอกรู้นอกทางอย่างเงี้ยหรอแต่คนคงมีอะไรหรือเปล่าเออพี่แบบหรือเขาแค่ถามด้วยความเป็นห่วงเฉยๆถามว่าเอออ๋อคบกันก็จะสอนว่าเออต้องควรทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะก็ครูเป็นคนบอกให้ไปข้างนอกพี่ก็งงเหมือนกันครูคะเอาแน่ๆเอาดีๆอย่ามาแบบทำตัวเพี้ยนๆนะเออไม่เชฟจะโดนด่าไหมมันดูกันอีกทีนึงหวังว่าจะไม่เรื่องนี้มันควรฟีลกู๊ดใช่แค่น้องมันมีเราซึมเป็นอากาศเราก็ซึมตามน้องใช่ก็งั้นก็พูดถึงฮาร์ปกับมันมีก่อนเลยใช่ค
คู่นี้ก็คือก็น่ารักดีในการที่แต่พี่เนี่ยก็ชอบในการที่ฮาร์ปอ่ะเขาก็แบบพยายามตื้อง้อแบบคือก็สไตล์ฮาร์ปเขาเป็นคนแบบใส่ใจเพื่อนชอบช่วยเหลือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอทำมันมีเฟลเขาก็เหมือนกับพยายามนึกพยายามคิดว่าทำไมอะไรยังไงแล้วก็แบบว่านึกพยายามนึกตามตลอดแต่ว่าเหมือนเป็นประทองแต่พี่ชอบความชัดเจนเขาว่าเขาก็ชัดเจนว่าคือตอนนี้เขารู้สึกแค่เพื่อนเขาก็บอกไม่ได้มาแบบว่าให้ความหวังอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแต่มันก็จริงแหละอารมณ์ฮาร์ปมันอาจจะเป็นฟีลแบบว่าคือเขาไม่ได้คุยกันบ่อยก่อนใช่ปะล่ะใช่มันมีเพิ่งจะเริ่มเข้าหาเออแล้วคือมันก็ฟีลแบบเพื่อนในห้องเขาก็จะสนิทกับอาตอมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไปนั่งคุยนั่งอะไรอยู่กับมันมีมันก็มีความแบบว่าไม่ได้สนิทใจอะไรกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเขาก็บอกตรงๆไปเลยว่าเขารู้สึกเพื่อนแบบเพื่อนอยู่รู้สึกแบบเพื่อนอยู่ก็แบบพี่ว่ามันก็น่ารักดีนะมันดูแบบว่าไม่ได้เป็นการแบบปฏิเสธแบบน่าเกลียดใช่มันก็เป็นฟีลแบบว่าอธิบายให้เข้าใจเฉยๆว่าแบบเราก็ยังรู้สึกกับมันมีแค่นี้อยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้เชิงแบบว่าเราไม่ได้ชอบเธอขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดพูดอะไรแบบนั้นอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหทำขนาดนี้จะไม่ชอบกันเลยเหรออะไรเงี้ยใช่เพราะว่ามันมีความแบบว่าตามมีความใส่ใจมีความแบบว่าพยายามจำพยายามแบบทบทวนใช่แล้วก็คอยดูแลเทคแคร์ดีด้วยนะแต่ว่ามันก็อาจจะแบบแค่ยังไม่ไปถึงจุดที่ชอบมากขนาดนั้นแต่มันก็น่ารักนะเพราะว่าอย่างตัวละครทัพกับมันมีอ่ะมันไม่ได้มีโมเมนต์ให้เหมือนกองทัพกับอะตอมกองทัพกับอะตอมเขายังมีความแบบว่าใจตรงกันใช่เออแต่คือกองทัพกับมันมีอ่ะเราจะเห็นเลยว่าฮาร์ปไม่ได้สนใจเลยใช่ฮาร์ปไม่ได้รู้สึกอะไรเลยฮาร์ปคือเวลาช่วยเวลาอะไรก็คือเหมือนแบบช่วยเพื่อนเป็นนิสัยกับเพื่อนเป็นนิสัยน้องมันก็แบบเออโอเคแบบว่าดูแบบว่าสมเหตุสมผลในการที่มันไม่ใช่ว่าพอบอกชอบปุ๊บแล้วฮาร์ปจะคบปั๊บแบบใช่ก็จะแบบว่าเราก็ชอบกลับเลยในทันทีก็คือแบบก็คือเป็นฟีลแบบเป็นใสๆยังไม่รู้ใจตัวเองอยู่ใช่คือต้องให้เวลาน้องหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้ก็ลืมหลายอย่างใช่มั้ยถึงกว่าจะจําได้นี่ต้องรอมันมีหันมายิ้มก่อนนะเหมือนน้องพยายามจําเป็นเค้าเรียกว่าอะไรเป็นเหตุการณ์เป็นกิมมิคของเหตุการณ์นั้นคือถ้ามันมีไม่ยิ้มน้องก็อาจจะจําไม่ได้ก็ได้ว่าเป็นมันมีแล้วครั้ง2ครั้งน่ะคือตอนแรกแบบอุ๊ยทําไมครับจําไม่ได้เลยแต่พอเค้าขยี้มากๆอ่ะเหมือนเค้าตั้งใจให้เราเห็นว่าคือฮาร์ปมันขี้ลืมจริงๆใช่มันจําอะไรไม่ค่อยได้แต่มันก็พยายามที่จะจําใช่ฮาร์ปก็พยายามจะนึกจะอะไรแล้วพอนึกออกก็มาเล่าใช่มันด้วยความที่ย้อนกลับไปเยอะด้วยเนาะตั้งแต่ม.4จริงอืมเพราะว่าที่ฮาร์ปจําได้ก็คือเป็นแค่วาเลนไทน์แต่เค้าก็ซื่อสัตย์กับใจตัวเองใช่คือเค้าเป็นคนตรงๆแบบเราจําได้แค่นี้แต่พี่มันนึกอะถ้าเกิดเราเป็นม.4 อ่ะออดถ้าเกิดในฟิลที่แบบพอคุยกันอะมันอาจจะจําหน้าไม่ได้จริงๆก็ได้นะในฟิลที่แบบเราอาจจะจําหน้าเป๊ะๆไม่ได้แต่เจอครั้งแรกไงพี่เออแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมไปช่วยกันขอไงมันต้องมีโมเมนต์นิดนึงเข้าใจฟิลป่ะคือแบบสมมติพี่กับออดอาจจะเคยบังเอิญเจอกันแต่ไม่รู้จักกันมาก่อนพี่ก็คงจําหน้าแบบไม่ค่อยได้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดพี่พาอ้นไปขอร้องอาจารย์ใช่ไหมพี่ว่าพี่ต้องจำได้มันน่าจะโมเมนต์ที่แบบว่าอุ้ยเราเคยไปขอแบบนี้กับอาจารย์กับคนนี้แต่แค่ไม่มีโมเมนต์ที่จำหน้าได้เพราะว่าเราก็แค่มองกันผ่านๆไม่แต่มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะเออมันคนเรามันอาจจะไม่ได้โฟกัสอ่ะใช่ก็เหมือนที่น้องบอกว่าเราไม่ค่อยได้คุยกันขนาดนั้นเมื่อก่อนเราอาจจะแบบจำไม่ได้ใช่ใช่เออมันอาจจะเป็นแบบนั้นอยู่ในห้องก็ฟีลแบบว่าคนละกวนคนละแก๊งอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับให้อยู่รวมๆกันเห็นหน้ากันแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าคุยสนิทสนมอะไรกันขนาดนั้นและนิสัยฮาร์ปเขาอาจจะเป็นฟีลแบบวันนึงเจอคนอยู่ประมาณ 10-20 คนในการเข้าไปพูดคุยช่วยเหลือเขาคงช่วยทุกคนเออเขาดูเป็นหนุ่มแบบว่านิสัยดีป๊อปปูล่าโหวตต้องมาแล้วแบบว่าขวัญใจมหาชนเพราะในมือเขาก็แรดยังเต็มมืออยู่เลยเขาก็คงแบบทุกคนประทับใจเขาก็คงมองหน้าทุกคนแต่เขาคงจำไม่ได้เขาคงมีมุมนั้นอะไรใครให้ช็อกโกแลตเขาบ้างเขาก็ไม่รู้หรอกเขาลืมไปหมดแล้วใช่เขาแค่จำว่าเราเคยกินรสนี้เนี่ยลูกสาวชอบหนุ่มฮอตก็ต้องทำใจหน่อยใช่ลูกสาวว่าจะเริ่มทำตัวจืดจางจะเริ่มแบบว่าไปคุยบ่อยๆเราจะไม่เป็นอากาศอีกต่อไปแต่พี่ชอบช็อตนั้นมากเลยที่เรานั่งอยู่ในห้องสมุดอะน่ารักมากลอยจริงอะทุกคนแบบว่าเล่นดีมาก
คือเหมือนกับว่าไม่มีตัวตนเป็นอากาศเราเป็นอากาศเออก็พูดเหมือนพูดกับติดตาภาพติดตาเป็นนั่งเนี่ยแล้วก็แบบมองขึ้นข้างบนเราเป็นอากาศไม่มีใครเห็นเราอ่ะเออแบบมันน่าสงสารเล่นดีแต่น้องแบบน่ารักมากอันนั้นอ่ะแต่แล้วจริงเล่นดีมากมีเบสซี่ของคู่นี้ไหมที่จริงก็น่ารักหมดนะเบสซี่ที่ให้ตอนที่เขามาเล่าเรื่องคัพเค้กทั้งสองตอนเลยตอนที่ตอนแรกที่มาบอกว่าจำได้ว่าเอาคัพเค้กมาให้อะไรเงี้ยมันก็พี่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าพี่เป็นน้องหมีพี่ก็ใจฟูมาแล้วหนึ่งปอกอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยเขามันมีโมเมนต์ที่เขาจำได้อะไรเงี้ยเอ้ยแต่มันมีเยอะนะคนที่แบบอย่างเช่นส่วนพี่ดูโมเมนต์คู่จิ้นอะจะมีหลายคู่ที่จำกันได้แบบคนละไทม์ไลน์อะเออมันก็มีเยอะนะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าคนนึงจำอันนั้นได้ส่วนอีกคนจำอันนี้ได้ใช่เนี่ยแล้วพออีกช็อตนึงที่มาอธิบายว่าจำได้แล้วว่าไม่ได้กินจริงๆแต่อธิบายเหตุผลว่าเพราะว่าอะตอมเป็นคนกินแล้วเขาก็เสียดายจริงๆเพราะมันเป็นของโปรดเขาเลยใช่เพราะเขาชอบขับเค้กมากมีรูปมายืนยันพี่รู้สึกว่ามันทำให้เราใจฟูอีกเหมือนกันในการที่แบบว่าใส่ใจนะใส่ใจมากๆเลยมันมีก็แพ้สิคะน่ารักค่ะยิ้มกุ้งกริ่มไปเลยของอ้อนของอ้อนอ่ะชอบตอนที่น่าจะตอนที่มาเล่าคัพเค้กรอบแรกเหมือนกันแต่อ้อนชอบช็อตที่ตะวันหนีผักหาเปติดกันเราขอโทษที่เราเป็นคนจืดจางไงเลยจำเราไม่ได้ชอบอันนั้นมากคือน้องแบบว่าพยายามแบบว่าพยายามจะให้หาจำให้ได้ว่าเนี่ยเพราะว่าเราจืดจางไม่ใช่ไหมเราถึงไม่เห็นเราอยู่ในสายตาอะไรประมาณนั้นเขาบอกเลยว่าต่อไปนี้เขาจะลืมทุกอย่างแล้วเหมือนกันนะชอบน้องตรงนั้นน่ารักดีพริกเนี่ยจากมันหมี่ผู้น่ารักกลายเป็นแบบว่ามันหมี่ผู้เกี้ยวกาเกี้ยวกาตอนแรกก็แบบตอนที่ยกมือขึ้นมาแบบฮาร์ดจะโดนตบอีกไหมเนี่ยรอบสองในใจคือแบบฮาร์ดจะโดนตบอีกไหมลูกอ๋อไม่ใช่อ๋อตกใจไม่แน่นะไม่แน่ถ้าเกิดทำอะไรหน้าโมโหวันนี้อาจจะโดนนั่นแหละตกใจตอนนั้นนึกว่าจะโดนตบอีกใช่แล้วแล้วก็ไปที่อีกคู่นึงใช่กองทัพกับอะตอมอีพีนี้ก็น่ารักมากคือพี่อ่ะชอบทั้งคู่เลยอ่ะคือนิสัยเขาเข้ากันอ่ะใช่นิสัยมันไปด้วยกันเลยน่ารักคือคนนึงก็ไม่รู้คนนึงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพยายามหาว่าต้องทำยังไงถ้าเราดูอ่ะมันจะเหมือนเป็นฟิลแบบว่าอะตอมอ่ะจะเป็นคนหาเนาะแต่ถ้าดูแบบใส่ใจรายละเอียดดีเทลอ่ะกองทัพอ่ะก็หาเหมือนกันแต่เขาเป็นสายแบบเงียบๆคือแบบเอาพอไฟช็อตเขาก็พยายามไปเสิร์ชหาเขาหาเขาไม่ได้ปรึกษาอันนี้แบบคือกองทัพจะเป็นคนไม่ปรึกษาแต่ว่าจะหาข้อมูลแล้วก็เก็บไว้แต่ยังอะตอมคือจงแจ้งอะตอมถ้าเกิดมีจังหวะเขาจะพูดตรงๆเลยใช่จะถามจะพูดเลยใช่ก็แบบเรากลัวนายจะอย่างนั้นอย่างนี้กลัวนายจะเขินอะไรเงี้ยตอนจับกันอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วเขาก็มีที่ปรึกษาเป็นคุณครูนั่นเองคนใหม่ด้วยคือเขาจะมีความแบบว่ากล้าถามกล้าพูดแต่กองทัพไม่ใช่ไม่กล้าหรอกแต่มันเป็นนิสัยเขากองทัพเขาจะไม่ใช่สายแบบจิ๊บๆแจ๊บตะเขาเป็นสายแบบโอ้คิดวิเคราะห์แล้วไปใส่รู้ใส่รู้เออคนใส่รู้ใส่หาแม้แต่เรื่องความรักก็เป็นสไตล์นี้นี้เออมันก็เลยดูแบบน่ารักดีของคู่เนี่ยคือแบบว่าชอบแบบชอบทุกอย่างเวลาเขาอยู่ด้วยกันจริงชอบคู่นี้เวลาอยู่ด้วยกันมันน่ารักมันดูอบอุ่นมันดูแบบว่ามันดูมุ้งมิ้งตะมุตะมิอ่ะเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันน่าเชียร์มันน่าเชียร์นั่นแหละคือแบบว่าไม่รู้ว่าพูดไม่ถูกคือเห็นดูแบบว่าสายตาที่เวลาแบบว่าตัวกองทัพมองอะตอมอ่ะมันเต็มไปด้วยความเอ็นดูอ่ะซึ่งแบบมันเลยดูเป็นความรักที่อบอุ่นชอบจริงจริงชอบเรื่องไหนชอบสายตากองทัพเวลามองอะตอมมันดูแบบว่าเหมือนแบบคนข้างรักมองน้องตลอดเวลาแล้วพี่รู้สึกว่าตัวคาแรคเตอร์อะตอมอะโฟนเล่นออกมาได้ดูไม่ล้นเกินมันดูมีความเป็นแบบว่าธรรมชาติว่าแบบว่ามันสามารถมีคนแบบนี้ได้อยู่จริงๆคือมันแบบว่าไม่ได้ล้นจนแบบว่าหมายถึงเวลาเขาอยู่ด้วยกันสองคนอะมันจะมีความแบบว่าการ์ตูนแหละแต่มันไม่ได้ล้นขนาดที่ว่าเวอร์เกินมันเลยทำให้เวลาตัวเจมินายเล่นมาเป็นกองทัพอะแล้วมองด้วยสายตาแบบนั้นอะมันเลยเต็มไปด้วยความเอ็นดูเหมือนเราเอ็นดูเพื่อนที่แบบมีความโก๊กๆอะไรบางอย่างมีความน่ารักในตัวแบบอยู่แล้วอ่ะใช่ใส่ตรงสายตาที่มองกันนี่คือแบบสุดมากชอบมากยิ่งพาร์ทตอนที่ไปจะไปผูกโบอะไรกันนั่นน่ะที่ให้ถอดเสื้อแล้วแบบว่า
บไม่มีสีขาวเลยก็แบบมีเสน่ห์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็มาแบบรูปหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเห็นเลยว่าเขาเอ็นดูใช่คือน่ารักมากมันก็คือจริงๆอ่ะฟิลอ่ะเหมือนแฟนแล้วว่าตอนเนี้ยไม่ได้เหมือนคนคุยคุยคือพร้อมซัพพอร์ตตลอดเวลาว่านายมีเสน่ห์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วผ้าดีเทลอ่ะผ้าที่เอาไปผ้าให้ก็เป็นผ้าที่อะตอมเป็นคนให้ไปใช่เออมีเบสินปะให้โอ้เยอะโอ้ของคู่นี้เหรอเออฉันชอบอันนั้นแหละที่เดินข้ามสะพานอ๋อที่มองตากันเดินข้ามสะพานใช่เพราะมันเป็นความกลัวของน้องด้วยเนาะคือน้องก็กลัวความสูงแต่ก็อยากให้ไปด้วยกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้อยากฝากแล้วก็เซอร์ไพรส์ตรงที่เลือกโบสีชมพูเหมือนกันอ้าวอ๋อเออพี่จะเป็นเบสซีนพี่เหมือนกันใช่ไหมคือเปล่าหรอมันเขินมากกว่าพูดไม่ถูก คือมันรู้สึกแบบว่าเอ้านายรู้ได้ยังไงหรืออะไรเงี้ยคือเลือกมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วคือถ้าเป็นอะตอมอ่ะคงแบบรู้สึกใจฟูมากอ่ะเพราะว่าคือถ้าดูภายนอกอ่ะมันจะดูรู้สึกว่าอะตอมคือแบบกระตือรือร้นอะตอมคือเป็นคนแบบเราจะพาไปที่นู่นที่นี่มันเราศึกษามาแล้วอย่างนี้อย่างนี้แล้วพอเห็นว่าอีกฝ่ายเลือกสีเดียวกับเราอ่ะคืออะตอมคงแบบใจฟูว่าแบบเฮ้ยเขาแบบว่ารู้สึกเหมือนเราเพราะว่าสังเกตป่ะแบบว่าอะตอมพูดเปิดก่อนว่าถ้านายอยากแข่งบาสอ่ะให้เอาสีส้มเลยอย่างเงี้ยตอนแรกเลยที่แบบมาถึงอะไรเงี้ยซึ่งอะตอมอ่ะคงไม่ได้คาดหวังและอะตอมก็คงคิดแค่ว่าตัวเองจะเอาสีชมพูของตัวเองขึ้นไปผูกแค่นั้นเลยอย่างเงี้ยใช่เออก็คือจริงๆก็ต่างคนต่างเซอร์ไพรส์ว่าอ้าวเลือกสีเดียวกันมาเออไอ้เออแต่เขาเป็นฟีลแบบอย่างนั้นจริงๆอ่ะเขาจะแบบว่าบางเรื่องเขาก็ไม่ได้พูดแบบอะไรกันอะไรเงี้ยแต่พอมีจังหวะก็ค่อยได้มีโอกาสพูดใช่มันน่ารักดีตรงนั้นอ่ะเออน่ารักอ่ะแล้วชอบไอ้นี่ด้วยเหมือนกันแบบว่าตอนที่ไปโรงอาหารน่ะที่ชวนกันไปเดทไปกินข้าว2กับ2เออไปกินข้าวอะไรเงี้ยมันพี่รู้สึกว่าคือมันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันไม่ใช่อะตอมพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะกองทัพให้ความร่วมมือเขาจะเห็นว่าเราต้องทำแบบนั้นไหมนะคืออันนี้มันเป็นอีกฟิลเลยนะทุกคนถ้าเป็นสมมติฟิลแบบว่าอะตอมพยายามทุกอย่างแต่กองทัพเฉยอะมันจะเฟลเออจริงเข้าใจมั้ยมันจะเฟลมากแต่เนี่ยเขาให้ความร่วมมือแล้วมันเหมือนมาว้าว่าใจตรงกันใจตรงกันคือคนดูหัวใจพองโตอ่ะจริงเออมันรู้สึกแบบว่าอุ้ยเขาดูน่ารักมากเลยอ่ะคนนึงก็แบบพยายามที่จะบอกว่าเราต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะคนนึงก็พยายามใส่ใจว่าเราต้องทำถึงขนาดนั้นไหมอ่ะนายอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยมีฟีลแบบว่าอุ้ยน่ารักแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของคู่เนี้ยถ้าตอมพูดว่าต้องทำกองทัพอาจจะทำก็ได้แต่ป้อนข้าวป้อนน้ำผมไม่แน่นะถ้าควายแข่งกินน้ำไม่หรอกคือตัวอะตอมก็เขินอยู่ด้วยแล้วไงเป็นทุนเดิมว่าอุ้ยเราชวนมากินข้าว2ต่อ2แต่ก็ยืนงุ้มงิบงิบกันอยู่ไงเออถ้าทำขึ้นมาก็แบบคิดอีกแหละว่าแบบนายจะโอเคไหมเราทำกันที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมาที่น้องกังวลว่าเราจะจับมือนายแต่ว่านายดึงมือหนีเราอ่ะอ๋อแล้วพี่ชอบอีกอันนึงก็คือตัวอะตอมที่ไปดูแลมัดหมี่ตอนมัดหมี่ลอยๆพี่น้องแบบเฟลอกหักมาอะไรอย่างเงี้ยพี่อ่ะชอบความที่แบบว่าคืออะตอมอ่ะเขาเป็นตัวกลางที่เขาอ่ะเป็นเพื่อนฮาร์มด้วยและเขาก็เป็นเพื่อนมัดหมี่ด้วยแล้วพี่ก็ชอบในการที่แบบว่าเขาแบบฮาร์มมันทำอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเราจะไปคุยเองหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าคือเขาขยี้เส้นเรื่องที่ว่าสองคนนี้คือเป็นฟิลที่แบบว่าพยายามจีบคนคนหนึ่งอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนอะตอมเป็นตัวแทนเพื่อนก็แบบเออว่าแบบใช่ทำไมถึงลืมมาอย่างนี้ได้ไงใช่ทำไมนายถึงลืมเรื่องสำคัญแบบนี้อะไรแล้วพอมาคุยกับฮาร์ปก็คือแบบว่าแต่เขาก็ไม่ได้น่าเกลียดในการที่แบบว่าจะไปให้เพื่อนเขารับรักนะแต่เหมือนกับว่ามาสไตล์ว่าแบบว่าเอ้ยทำไมถึงทำไมเข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมนายถึงจำไม่ได้นายเป็นอะไรแล้วก็บอกเราจำได้แล้วนายยังไม่จ่ายค่าข้าวเราบุ๊คคือฮาร์ปมันก็เป็นฟีลแบบว่าไม่อยากโกหกเนาะคือจำไม่ได้คือจำไม่ได้ใช่มันเป็นคนซึมด้วยอ่ะคือมันก็แบบว่าซื่อๆของเขาอ่ะเนาะก็ชอบในการที่อะตอมก็ทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ก็อยากให้เพื่อนสมหวังแต่ก็แต่ทำอะไรไม่ได้แต่ก็มีความแบบร้อนรนอ่ะใช่คือบางเรื่องมันจะเป็นฟีลแบบว่าเหมือนแบบว่าตัวละครพอมีความรักอ่ะมันจะทิ้งเพื่อนไปเลยอ่ะเข้าใจฟีลปะเข้าใจคือแบบทุกคนเข้าใจเส้นเรื่องบางเรื่องปะที่เหมือนกับว่าพอตัวพระเอกแบบว่ามีความรู้สึกแล้วอ่ะมันก็จะไปเส้นหลักของตัวเองไปเลยจนแบบว่าเอ้าแล้วสมมตินะสมมติแบบคู่รองที่แบบเป็นอาจจะเป็นเพื่อนกันหรืออะไรกันจม
แต่อันนี้คือเหมือนเขาไม่ทิ้งไม่เลยเขาจะแบบว่าให้ตัวละครเอกตัวละครหลักของเขามีความแบบว่าห่วงใยใส่ใจใช่คือมันไม่ใช่แค่ฉันมีความสุขแล้วแล้วฉันลืมเพื่อนฉันเพื่อนฉันเลยใช่เออพี่เลยชอบดีเทลตรงนี้ใช่ใช่ด้วยความที่เรื่องนี้มันเช่นเรื่องของสองครัวมันไปคู่กันด้วยมันก็เลยยิ่งทำให้เราสุดอินเข้าไปอีกใช่ใช่อินกับทุกคู่มากจริงแต่มันก็แต่ก็เข้าใจว่าคู่นึงมันจะต้องเศร้ามันจะมารักบานชื่นแข่งกันไม่ได้ถูกอันนี้คือเข้าใจคือเขาก็ปูเส้นเรื่องเขามาให้มีความรู้จักสนิทกันต่างกันเนาะของแต่ละคู่ใช่ซึ่งเขาก็เล่นฉีกได้แบบว่าเออดีแล้วแหละแหมมันจะหวานคู่กันเศร้าคู่กันตลอดมันก็จะเรียบเรียบมันก็จะดูดรอปมันจะดูแบบว่าไม่ได้มีอะไรมากขึ้นใช่ไหมล่ะใช่แต่อันนี้เราก็รู้สึกว่าอุ้ยคู่นี้น่ารักจีบกันนู่นนี่นั่นอีกคู่นึงเราก็จะเศร้าไปกับเขาใช่อีกคู่นึงเราก็ไปเครียดอยู่ว่าทำไมขี้ลืมจังอีกคู่นึงเราก็ไปลุ้นอยู่ว่าจะเดทกันได้ไหมใช่ก็จะเป็นยังไงกันในอะไรอย่างงี้คนคุยๆส่วนตัวมัดหมี่ยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเฮ้ยแล้วเขาก็มีช่วยเพื่อนเลือกแบบว่าเสื้อผ้าเห็นป่ะคือเขาไม่ทิ้งดีเทลตารางสีเสื้อมงคลเขาไม่ทิ้งดีเทลอ่ะของความสัมพันธ์อ่ะจริงจริงจริงน่ารักคือเขาใส่ใจรายละเอียดมากๆใช่ก็รอดูละกัน EP 7คืออาจารย์คุณครูเนี่ยแหละที่น่าลุ้นสุดแล้วใน EP 7ว่าจะมาเวไหนใช่เขาจะมายังไงนะใช่กำกวมสุดๆแต่ตอนนี้คุณครูอ่ะก็วกกลับมาวาเลนไทน์อีกรอบนึงแล้วใช่ไหมใช่กลับมาวาเลนไทน์แล้วเราก็ลุ้นความหวานแล้วก็อุ๊ยแล้วก็กองทัพถามว่าในไม่อยากบอกคนอื่นใช่ไหมเลยนั่นน่ะที่ว่าในตัวอย่างตอนต่อไปอ่ะใช่นายไม่อยากให้คนอื่นรู้ใช่ไหมว่าเราคบกันเออจะไปเวไหนอีกเครียดแล้วนะจะทะเลาะกันไหมใช่แล้วตัวฮาร์ปจะได้คัพเค้กจากมัดหมี่แล้วได้กินไหมเออหรืออะตอมจะแย่งกินอีกลุ้นแล้วนะอะตอมไม่แย่งแล้วเพราะว่าอะตอมเขาทำเองละปีนี้เขาทำเองเขาเกือบไม่ใช่ก็รอดูนะคะอีกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสันทีมีสุขแชนแนลของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆให้ด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราก็คอมเมนต์มาคอยกันได้เลยมาดูกันเยอะๆนะฝากแชร์ฝากกระจายด้วยค่ะว่าฝากด้วยจ้าช่องเราทำรีแอคเรื่องนี้ค่ะทุกคนยังทำอยู่จ้าโอเคค่ะไปเลยนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย